น่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นมาจากพี่จ๋าน้องจ๋าเปิดขอดนตรีแม่ดีกว่าวันนี้นะขอเพลงสรรเสริญแม่เพราะว่าวันนี้น่าจะต้องเสียงสรรเสริญแม่เดี๋ยวตั้งก่อนมาพี่น้องมาเชื่อมกระแสพลังกับพระแม่รักษมีมาตาเร็วจะได้สมบูรณ์แข็งแรงย้อนวัยมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาเกิดโอเคอ่ะมาพี่น้องมาเดี๋ยวคุณมณีรัตน์เข้ามาน้องนิวเข้ามายังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างนะไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอะไรเลยนะมาโก้ไม่ทันไงเดี๋ยวจะไปเอาเครื่องเนาะวันนี้ก็ทุกอย่างสวยงามทุกอย่างดีงามนะทุกอย่างสวยงามทุกอย่างดีงามมากนะก็กาแฟแม่ร้อนแล้วหนูเอายกนี่แม่ก่อนลูกสาวหนูยกแปะกล้วยแปะนี่แปะกล้วยตรงเนี้ยของแม่ยกของแม่มาให้แม่ก่อนทั้งหมดค่ะลูกสาวแต่มีที่รองค่ะจะมีที่รองแก้วที่รองช่วยเรื่องหนูยื่นให้แม่ก่อนนะเดี๋ยวแต่หนูจะเพิ่งไปนะแม่ให้วางที่เดิมนะแปะกล้วยถวายพระแม่รักษมีมาตานะคะก็ขอถวายเป็นเหมือนสมุนไพรเนาะเป็นเหมือนของหวานถวายแม่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่อยู่ตอนนี้นะพี่น้องที่อยู่ทุกคนตอนนี้นะเชื่อมกระแสพลังงานกับพระแม่ถวายแปะกล้วยก็เป็นเหมือนสมุนไพรให้พระแม่มีความสุขให้พระแม่ได้เสวยแปะกล้วยอย่างมีความสุขนะเจ้าค่ะเป็นกระแสพลังงานนะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะไปด้วยกับพลังงานแปะกล้วยเจ้าค่ะสาธุค่ะแปะกล้วยล้านเท่าอ่ะลูกสาววางที่เดิมให้พ่อแม่โอเคขอพ่อแม่ประทานพรเนาะความมั่งคั่งร่ำรวยนะให้พี่น้องทุกคนนะอย่าลืมจัดปาร์ตี้ให้แม่ด้วยนะแม่มาแป๊บเดียวนะต้องรีบจัดนะมาวันนี้ไม่ได้ย้ายของไปข้างนอกเพราะว่าวันนี้ภารกิจเยอะมากนะจ้าคุณมณีรัตน์เข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวคนสวยจ้าสวัสดีจ้าน้องสาวคนรวยน้องสาวคนรวยมาพี่สาวคนสวยน้องสาวคนรวยโอเคจะเข้ากันนะมาไม่ต้องนะแม่คนเองโอเคกาแฟ2ซองกาแฟ2ซองลองดูเฉยๆนะตอนนี้คือลองดูเฉยๆเนาะตอนนี้อยากเขาเรียกว่าลองดูเฉยๆนะลองดูเฉยๆว่าคือแซมจะทานอาหารหลักน้อยเลยตอนนี้คือลองมา3วันเนาะตั้งแต่27นะตั้งแต่วันที่แม่มาแล้วแรงๆแล้วเครื่องออกอะวันที่มาสเตอร์ปรับเครื่องแรงๆอะเนี่ยแซมก็คือแบบพลังมันเยอะมากขึ้นก็เลยลองดูไงออกกำลังกายเบิร์น500นะนะเบิร์น500ไปแล้วก็เดี๋ยววางไว้ก่อนฝากวางไว้ก่อนแชร์แล้วก็หนูจัดปาร์ตี้ให้แม่แล้วยังอ่ะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะขอให้เงินเข้าเยอะๆนะคะทุกคนนะคะทุกคนนะขอให้เงินเข้าเยอะๆขอให้ทุกคนมีเงินเข้าเยอะๆทุกๆเรื่องราวเข้าหลากหลายเรื่องราวคือเงินมันจะไม่ได้เข้ามาจากช่องทางเดียวนะเงินมันจะมาหลากหลายเรื่องราวนะเงินจะมาหลากหลายทิศหลายที่หลายทางก็รับให้หมดแล้วโดยเฉพาะบางคนมีหนี้แล้วเจ้าหนี้บอกไม่ต้องใช้หนี้เนี่ยก็ถือว่ารวยนะเราต้องไปชื่นชมในทุกๆเลเวลของเงินนะทุกๆเลเวลของเงินนี่เราต้องชื่นชมหมดเลยนะอันไหนที่ทำให้เราแบบว่าไม่ต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยก็ต้องไปชื่นชมนะทุกอย่างเก็บก่อนให้มันสวยๆฉากให้มันสวยๆจ้าน้องนิวยังไม่เห็นเครื่องใหม่เหรอ
พี่โพสตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะโพสเครื่องใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะยังไม่เห็นเหรออยู่ในตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะปล่อยไปแล้วนะมณีรัตน์เข้ามานะพี่นงรักนะโอมชลีมลักษมีนมาฮาจ้าสาธุค่ะพี่นงรักน้องรับสาธุค่ะพี่นงรักบอกสวัสดีค่ะสีแดงนำโชคมาแล้วค่ะจ้าสาธุนำโชคมันก็จะเก็บไม่ได้เราต้องเอามาวางโชว์เลยอ่ะนี่ตรงเนี้ยโบคิสันโบกลางคืนก็คือใช้คิสันโบนี้แหละนะคิสันโบนี้แหละโอเคมาจากคุณวลีสวัสดีค่ะเชิญค่ะแชร์สตอรี่แป๊บหนึ่งตอนนี้มีเพื่อน 5,000 คนนะตอนนี้จัดปาร์ตี้อยู่ที่คุณเชอร์ดับเบิลพลังชีวิตคิสบวกนะก็มีเพื่อน 5,000 คนพี่น้องไปวางลิงก์ด้วยนะพี่นงรักหรือทุกคนเนี่ยที่ว่าตั้งใจอยากจะขายกาแฟวางลิงก์เยอะๆหน่อยตอนนี้คนทักอินบ็อกซ์เพจเยอะมากเชตันบอกเขาว่าให้มาหาหน้าเพจตัวแทนอยู่หน้าเพจพี่นงรักวางลิงก์คนไหนที่จะขายกาแฟวางลิงก์เยอะๆเลยวางลิงก์ให้หน่อยบอกแล้วเชตันคุยในแบบบอกให้มาหน้าเพจที่เขาคุยกันจ้าเขาไลฟ์กันทุกเช้ากลางวันเย็นอ่ะเขาก็เพียนไปคุยหลังเพจแล้วหลังเพจเราก็ไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าไปหลังเพจไงไม่ได้เข้าไปหลังเพจไม่ได้ไปรู้เรื่องหลังเพจอ่ะเพราะงั้นใครอยู่หลังเพจก็มาหน้าเพจนะมาคุยหน้าเพจเดี๋ยวขอแชร์กลุ่มแป๊บนึงขอแชร์กลุ่มแป๊บนึงนะสักล้าน2ล้านคนแชร์กลุ่มสักล้าน2ล้านคนก่อนนะว่าอินบ็อกซ์เพจจะไม่ได้ไปคุยกับใครอะค่ะจะไม่ได้คุยกับใครในอินบ็อกซ์เพจมีอะไรคุยหน้าเพจเลยนะแล้วถ้าอยากซื้อขายก็คุยกับ Avenger Thailand เลยไม่ต้องคุยหาจะตามมาจะทําไม่ได้มีไม่ได้มารับออเดอร์นะสัจจะบารมีคือจะไม่ได้รับออเดอร์ไงอ่ะโอเคอ่ะเอ็มเข้ามาสวัสดีค่ะไม่ได้ไปรู้เรื่องหลังเพจอะเพราะงั้นคนไหนที่ทักอินบ็อกซ์เพจที่จะซื้อของอ่ะมาซื้อหน้าเพจนะอย่าไปซื้อหลังวางลิงก์เลยจากพี่อัมพันธ์สวัสดีค่ะคุณเชอพี่น้องทุกท่านรวยใช่พี่อัมพันธ์ติดปากเลยเนาะติดปากเลยเนาะพี่น้องรวยเราก็รวยใช่พูดติดปากเลยใช่ดีคุณเชอใส่ชุดแดงแรงสุดๆแต่เวลาอยู่ข้างนอกมันจะเป็นสีคือวันนี้จะเป็นสีโทนที่จะต้อนรับคือเครื่องใหม่เนี่ยเครื่องใหม่ที่จะมาเนี่ยมันเป็นเครื่องที่เครื่องคือมาสเตอร์จะใช้คำว่าเครื่องเจ็ดจักระใช่ไหมแต่สำหรับเชตามะเชตามคิดว่าเครื่องนี้คือเครื่องของพระแม่ลักษมีมาตาใส่กำไลแม่ด้วยคือในความรู้สึกเชตามนะในความรู้สึกเชตามนะเดี๋ยวโชว์เครื่องประดับแม่ด้วยแต่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวไว้ใส่กลางคืนนี้นี่เครื่องประดับของแม่ที่เขาให้มานะนี่เครื่องประดับของแม่ที่เขาให้มาแต่จริงมันต้องใส่ตรงนี้แหละแต่จะไม่ได้ใส่ไงเพราะทำผมไปแล้วก็เลยยังไม่ได้ใส่หรือไงดีถอดออกแล้วก็มัดเนี่ยนี่คือเครื่องประดับของแม่ที่เขาให้มาเนาะก็จะมีต่างหูแล้ววันนี้อารมณ์คืออารมณ์แม่เลยเนี่ยวันนี้คือเหมือนคืออยากจะแต่งให้แม่น่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็โชว์ที่เขาเอามาให้เพราะกลางคืนจะไม่เห็นไปเนี่ยแล้วเนี่ยเขาให้ติดตรงเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวกลางคืนค่อยใส่ให้แม่นะแล้วนี่เดี๋ยวจะไปข้างนอกไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเครื่องประดับของแม่แล้วสีแดงเนี่ยพอจะดำใส่วันนั้นนะแล้วมันก็มาต่อกันพอดีเป๊ะเลยอ่ะจะมาต่อตรงนี้พอดีเป๊ะเลยแล้วพอใส่กับจี้พ้าแล้วสวยงามมากเลยกลายเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยอ่ะสวยงามมากสวยงามมากดีมากอ่ะแต่ว่านี่กำไรของแม่นี่คือเดี๋ยวขอใส่เลยนะขอใส่เลยนะก็ขอให้ทุกคนนะทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีกำไรนะขอให้มีกำไรพูดคุยกับใครก็ขอให้มีกำไรกำไรคือความสุขนะคุยกับใครก็ขอให้มีความสุขนะขอให้มีความสุขนะคุยกับใครแล้วไม่ขาดทุนนะเราเองก็เหมือนกันเวลาเราคุยกับใครก็อย่าขาดทุนอย่าไปทำให้เขาเสียหายนะคุยกับเขาก็ต้องเพิ่มกำไรให้เขามีความสุขนะให้เขามีความสุขนะ
นะถึงไหนแล้วเนี่ยคุณวลีบอกคุณใช่นี่คือปกตินี่จะเล่าเรื่องชุดนะคุณวลีไม่ยังไม่ไปเม้นอื่นเลยวางลิงก์คนไหนจะขายกาแฟวางลิงก์ด้วยคนไหนที่จะขายกาแฟช่วยวางลิงก์หน่อยคนพักทักอินบ็อกซ์เยอะมากอ่ะบอกมาหน้าเพจมาหน้าเพจมาได้หน้าเพจเวลาเข้ามาสัญญาเลยพี่น้องในเพจนี้นะคือจะแต่ไม่ได้ขายของเองถ้างั้นเวลาแต่ไลฟ์วางลิงก์อย่าได้เกรงใจวางลิงก์เลยฉันกินกาแฟแล้วรู้สึกยังไงฉันใช้ชิ้นงานแล้วรู้สึกยังไงบรรยายมาแล้ววางลิงก์วางลิงก์วางลิงก์วางบ่อยๆวางทีๆไม่ต้องเกรงใจและเวลาแต่โพสต์น่ะวางเลยวางเยอะๆเลยเพราะคนบางทีอยากได้แล้วก็หาลิงก์ไม่เจอไม่รู้จะซื้อกับใครไม่รู้จะอะไรงงมากอ่ะงงมากอ่ะงงมากกับชีวิตนะไอเราก็อยากขายเราแต่เราไม่ได้ขายเองไงก็ให้ทีมงานขายใช่ไหมก็อยากจะขายให้เธอนะแต่ให้เธอมาซื้อข้างหน้านะเธอก็ไม่ยอมมาซื้อข้างหน้าเธอก็จะไปซื้อแต่หลังเพจหลังเพจจะซื้อยังไงก็ฉันไม่ได้ขายของหลังเพจเอานี่ของกินเยอะเดี๋ยวเรื่องชุดยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยยังไม่ได้มีชุดถึงไหนเลยนะคุณวลียังไม่เล่าเรื่องชุดเลยคือชุดเนี่ยพี่น้องชุดเนี่ยเมื่อก่อนนะตอนที่ยังไม่ได้ทราบซึ้งอะไรกับแม่มากนี่คือจะใส่ชุดขาวอย่างเดียวเลยแต่พอตั้งแต่ทราบซึ้งนะกับความเป็นพระแม่ลักษมีมาตาโอ้แบบนี้อลังการแบบนี้เนี่ยออกแบบนี้ออกแบบนี้คือชอบมากเนี่ยคือชอบมากอุ่นๆร้อนๆนะวันนี้มีเส้นหมี่โคราชด้วยนี่เนี่ยโคราชนะแม่พิมพ์มาแล้วยังแม่พิมพ์มาแล้วยังเส้นหมี่โคราชหรือเรียกว่ายำหมี่นี่แหละที่เคยพูดถึงว่าที่นี่ทำที่นี่ทำเส้นหมี่แต่จริงแล้วก่อนจะมาเส้นหมี่อ่อนแบบเนี้ยนิ่มๆแบบเนี้ยมันจะเป็นแผ่นก่อนแล้วเอามาม้วนทำเหมือนโรตีจะทำแบบหวานๆแบบโรตีแต่วันนี้เขาไม่ได้ทำแบบโรตีเขาทำแบบยำเส้นหมี่เนี่ยยำเส้นหมี่ยำแบบเนี้ยอย่างเงี้ยจะมีผักเคียงมีอะไรเงี้ยเนี่ยอร่อยมากนะอร่อยมากนะยำเส้นหมี่นะอ่ะเนี่ยแหละจะเปิดบ้านแล้วก็ทำแบบนี้แหละให้กินอ่ะให้กินอ่ะชุดก็ไม่ได้ออกแดงนะออกสี เม็ดมะปางรู้จักเม็ดมะปางไหมเอ้ยทับทิมอ่ะมันไม่ใช่สีแดงแป๊ดนะสีแดงทับทิมสีแดงทับทิมนะคุณบาลีนะแดงทับทิมใช่พี่เอ็มพันนะรวยพี่นงรักวางลิงเข้ามาอย่าได้เกรงใจให้วางลิงเอ็มสวัสดีค่ะมาเอ็มวางลิงจ้ะพี่เอ็มพันบอกวางลิงใช่ต้องวางลิงอย่าได้เกรงใจวางลิงเลยวางลิงก์เลยฉันอยู่กาญจนบุรีวางลิงก์เลยฉันอยู่ภูเก็ตแต่ฉันส่งทั่วไทยนะฉันส่งได้ทั่วไทยฉันอยู่บางเมืองใหม่สมุทรปราการแต่ฉันก็ส่งได้ทั่วไทยนะแล้วก็ฉันอยู่ขอนแก่นนะแต่ฉันก็ส่งได้ทั่วไทยนะเนี่ยคือเล่าเขาเลยนะบอกเล่าเลยเอ็มบอกวันนี้สวยใสนั่นไงสวยใสไฮโซยังไม่ได้เขียนตาเป็นของยังไม่มีตาเป็นของตัวเองนะรีบมาก่อนอาคูลีน่านี่ไงบางเมืองใหม่สมุทรปราการเนี่ยวางลิงใช่คูลีน่าสวัสดีค่ะทุกท่านจ้ะสวยสวยใส่เลยค่ะเอ็มโอเค กำไรชีวิตใช่คือเวลาที่เราคุยกับใครก็แล้วแต่นะเราคุยกับใครก็แล้วแต่เราต้องให้กำไรเขาด้วยนะหมายความว่าเราจะต้องไม่ให้เขาขาดทุนอ่ะคือพูดกับเขาต้องอยากให้เขาทุกข์ใจไงพยายามพูดแล้วให้เขามีความสุขอ่ะนั่นแหละคือเรียกกันว่าการมีกำไรซึ่งกันและกันไงคือเราคุยเขาก็ต้องสุขเราคุยเขาก็ต่างคนต่างสุขอ่ะเราต้องสุขซึ่งกันและกันคือกำไรนี่แหละกำไรชีวิตนี่แหละใช่เพราะว่าถ้าเราพูดแล้วเขาทุกข์เงี้ยหรือเขาพูดมาแล้วเราทุกข์เงี้ยมันก็เหมือนเราทำบาปซึ่งกันและกันไงครูแม่วันนะคะสวัสดีค่ะมาครูแม่วันจ้ะครูแม่วันบอกรับๆค่ะกำไรทั้ง6ด้านของชีวิตจ้าใช่สาธุค่ะอาคุลีน่าบอกน้อมรับพรค่ะสาธุจ้ารวยๆๆขอให้ทุกคนวันนี้เนาะร่ำรวยนะคะร่ำรวยค่ะคุณมณีรัตน์บอกสาธุค่ะรับพรพระแม่เจ้าค่ะจ้าสาธุค่ะเล่าเรื่องเครื่องจริงๆแล้วอ่ะเนาะที่แตมสั่งมาสเตอร์ตอนแรกน่ะต้นแบบเลยนะในความรู้สึกของแตมน่ะคือแตมบอกว่ามาสเตอร์อยากทำเครื่องให้แม่
สไตล์ของพ่อแม่เลยอะไรเงี้ยนะเลยมันก็เลยออกมาเป็นสีสันที่มันไปคล้องกับที่มาสเตอร์จะทำเครื่องเจ็ดจักระอยู่แล้วไงก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเครื่องเจ็ดจักระนั่นคือสไตล์ของมาสเตอร์เนาะคือปรับสมดุลให้กับมนุษย์แล้วก็เดี๋ยวอ่านปรับสมดุลให้กับมนุษย์แล้วก็เข้าใจการเปิดคลังจักรวาลคือความรู้สึกของเราคือเครื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวชิตามจะไปรับคืนนี้พี่น้องจะได้ชื่นชมบารมีของเครื่องนี้แน่นอนนะคืนนี้นะและคนไหนคราวนี้การสั่งสินค้าประมาณ7วันนะเครื่องประมาณของจะได้ประมาณบอกล่วงหน้าแล้วกันบอกกันหน่อยว่า7วัน10วันนะพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ก็คือจะบีบให้ที่สุดแหละคือหมายความว่าจะไม่ให้เกิน7วันนะแต่บอกลูกค้าว่า7วัน10วันนะเห็น MM จองมาแล้วใช่มั้ย MM จองมาแล้วเนี่ยนะ7วันเนี่ยอย่างวันเนี้ยอย่าง MM ส่งลายมือเนี่ยโอนเงินมาเนี่ยนับไปเลยนะวันนี้นะแล้วก็ไม่เกิน10วันแล้วกันบอกเงี้ย10วันไม่เครียดเขาไม่เครียดเราต่างคนต่างไม่เครียดกันแต่ถ้ายังไงก็จะไม่ให้เกิน7วันแต่เราบอกเผื่อไว้เพื่อเขากันพลาดกันนู่นกันนี่กันนั่นกันคันอาจจะฝนตกแดดออกพระจันทร์เต็มดวงว่าจันทร์ไม่เต็มดวงเผื่อขาดเผื่อเกินไว้บอกว่าไม่เกิน10วันเครื่องจะส่งถึงเพราะบางทีนะบางทีมาสเตอร์ท่านอาจจะ7วันเสร็จแล้วท่านอยากจะให้เอามาเชื่อมเครื่องที่นี่ก่อนนะให้มีมหาพลังที่นี่ก่อนมารับกระแสพลังงานของเทพพรหมเทวดาที่นี่ก่อนบรรพบุรุษที่นี่ก่อนทุกๆมิติที่นี่ก่อนแล้วก็ส่งไปก็เจตนามาสเตอร์ก็คือต้องการให้พลังงานเฟื่องฟูนั่นแหละนะให้พลังงานเฟื่องฟูนั่นแหละแล้วก็เครื่องนี้เนาะมาสเตอร์ก็บอกว่าเราจะเข้าใจการเปิดคลังจักรวาลมากขึ้นในความหมายของเจตแตมตอนแรกเลยเครื่องนี้เจตแตมบอกว่ามาสเตอร์เจตแตมอยากได้เครื่องถวายพระแม่ลักษมีมาตาความสวยงามความงดงามความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อยากให้ทุกคนได้กระแสพลังงานนี้ของพระแม่ลักษมีมาตานะแต่มาสเตอร์คือคีย์ของท่านที่ออกเครื่องนี้คือเป็นเครื่องเจ็ดจักระนะเป็นเครื่องเจ็ดจักระแล้วก็จะผลกระทบในการดีท็อกซ์น้อยมากเพราะทุกอย่างมันปรับสมดุลหมดแล้วไงทุกอย่างปรับสมดุลหมดแล้วก็เลยจะไม่ค่อยมีผลในเรื่องของการดีท็อกซ์ในทางที่ไม่ดีนะไม่ต้องกังวลเรื่องของการดีท็อกซ์นะทุกอย่างจะดีงามมากและเราจะเข้าใจการเปิดประตูคลังจักรวาล MM อย่าเพิ่ง MM เธออย่าเพิ่งรีบนะเธออย่าเพิ่งรีบนะพี่เลทเวลาเธอหน่อยนะ M พี่เลยเวลาเธอหน่อยนึงนะจะบอกว่าเวลาที่เรามาสเตอร์อธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าสมมุติว่าเราอะแต่บางคนยังไม่ได้สามารถไปมิติอื่นได้นะแต่ถ้าเกิดบางคนไปเจอประตูคลังจักรวาลไปเปิดประตูคลังจักรวาลเปิดยังไงก็ไม่เปิดไม่ได้พ่อจ๋าแม่จ๋าเทวดานางฟ้าคนนู้นคนนี้ช่วยทีฉันจะเปิดประตูคลังจักรวาลคือความอยากคุณจะเปิดเท่าไหร่มันก็จะเปิดไม่ได้อันนี้เป็นมาสเตอร์อุปมาให้ฟังนะแต่พอคุณปล่อยมือปั้งแล้วคุณจะเดินหันหลังกับประตูคลังจักรวาลเปิดทันทีแต่พอมีความอยากอุ๊ยมีอะไรมั่งฉันจะขนอะไรได้มั่งประตูคลังจักรวาลจะปิดทันทีเลยเพราะฉะนั้นเครื่องที่กำลังจะมาจะทำให้เรารู้ว่าเราจะเปิดคลังจักรวาลได้ยังไงเราจะเอาสมบัติคลังจักรวาลได้ยังไงทุกคนจะรู้ด้วยตนเองด้วยเครื่องนี้โทสะเยอะใช่มั้ยโมหะเยอะใช่มั้ยโลภเยอะใช่มั้ยก็แค่ลดลงมาแล้วทำสิ่งที่มันใช่ประตูคลังจักรวาลจะเปิดและเราจะสามารถนำมาตามสภาวะของแต่ละบุคคลได้เลยแต่ถ้าเมื่อก่อนไปคลังจักรวาลคนนี้พาไปหน่อยคนนี้พาไปหน่อยเขาพาไปแล้วเป็นยังไงอ่ะก็สภาวะตัวเองมันไม่สามารถจะหยิบอะไรในคลังจักรวาลมาได้เลยกระแสพลังงานเราไม่ได้สามารถมีเขาได้เลยอ่ะแค่เห็นน่ะแต่ไม่มีความสามารถที่จะเอากระแสพลังงานหรือสมบัติของคลังจักรวาลมาได้เลยเครื่องนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจการเปิดประตูคลังจักรวาลและนำสมบัติคลังจักรวาลมาแล้วแต่มากน้อยแล้วแต่สภาวะของแต่ละบุคคลอ่ะ2คือการเข้าโลกทิพย์การเข้าโลกทิพย์โดยส่วนใหญ่ทุกคนจะมีความกลัวความกังวลแต่มาสเตอร์บอกว่านี่จะเป็นการเข้าโลกทิพย์แบบสนุกจะเป็นการเข้าโลกทิพย์แบบสนุกเครื่องนี้จะทำให้ทุกคนเข้าโลกทิพย์แบบสนุกเนี่ยที่มันเนี่ยที่มันเป็นมิติที่มันอยู่กับเราเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆกับเราเนี่ยเราจะเห็นง่ายขึ้น
นั่งสมาธิแล้วเราจะเห็นง่ายขึ้นแต่เราจะไปแบบสนุกมันจะไม่มีความกลัวความตื่นตระหนกน่ากลัวอะไรเงี้ยไม่มีนะจะมีคือเราจะมีไปคือเราไปเหมือนเราเป็นทอเหมือนทอที่มีอะไรที่มีเครื่องมือสายฟ้าอะไรสายฟ้านะแอดมินอะไรนะค้อนสายฟ้าเนี่ยทอนี่ค้อนสายฟ้าใช่ไหมค้อนสายฟ้าของทอคือไปไหนก็ได้ฉันมีค้อนอันนี้แล้วอ่ะนึกออกมั้ยเหมือนกันถ้าเราจะไปโลกทิพย์แล้วเรามีพลังเนี้ยแล้วเราก็จะไปแบบสบายใจเราจะมีสตินั่นแหละมันจะมีสติมากขึ้นคือเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนี่อัน2นะมิติคู่ขนานง่ายขึ้นนะโลกทิพย์ง่ายขึ้นนะและที่สำคัญ ที่สำคัญมาสเตอร์ท่านเล็งด้วยญาณทัศนะแล้วท่านก็ไปตรวจไปแล้วท่านไปตรวจไปแล้วจะขออนุญาตพูดเรื่องของพระธาตุแบบตรงๆได้ป่ะขอพูดเรื่องของพระธาตุแบบตรงๆได้ไหมขอพูดได้ตรงๆได้ไหมเดี๋ยวขอพูดเรื่องพระธาตุแบบตรงๆได้ไหมพูดแบบเรื่องจริงๆหน่อยได้ไหมได้ไหมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะมาสเตอร์บอกว่าคนที่สั่งถ้าเธอสั่งให้ขอลายมือแล้วก็วันเดือนปีเกิดด้วยจะดีมากขอลายมือแล้วก็วันเดือนปีเกิดด้วยเครื่องนี้คือขอวันเดือนปีเกิดด้วยนะเครื่อง 5,000 คูณ 20,000 น่ะ 5,000 คูณ 20,000 น่ะขอวันเดือนปีเกิดด้วยนะ MM นะ7 วันนะ7 วันโอเคขออ่านเม้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าเรื่องพระธาตุแป๊บหนึ่งเนี่ยชาตามจึงบอกไงว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยชาตามบอกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบชาตามไม่เชื่ออะไรไงเข้าใจไหมชาตามไม่เชื่ออะไรแล้วถ้าไม่เห็นไม่พิสูจน์อ่ะถ้าไม่พิสูจน์อ่ะต้องพิสูจน์อ่ะต้องพิสูจน์อ่ะพิสูจน์แล้วจะเชื่อแต่ถ้าไม่พิสูจน์ไม่ได้ยังไม่อยากเชื่อไงเข้าใจไหมต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ไงมันจะได้แบบเข้าใจกันอ่ะนะสาธุนะคุณมณีรัตน์นะคุณวลีสาธุแม่ปุ๋มบอกกาแฟพลังเทพใช่วางลิงก์เลยแม่ปุ๋มวางลิงก์MM วางลิงก์เลยอย่าได้เกรงใจนะคนก็สนใจแล้วเขาก็ทักอินบ็อกซ์เยอะอ่ะแม่ปุ๋มนะมาแม่ปุ๋มอาจยังไม่ถึงเวลาเขาฮะครับถ้าคิดอย่างนี้คือจบเลยM ถ้าคิดอย่างนี้คือจบพี่ไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยจริงเนาะคือเขาก็รู้ว่าพี่อ่ะไม่ได้ขายของหลังเพจแล้วพี่พยายามมาไลฟ์ทุกวันแล้วให้สมาชิกมาวางลิงก์พี่ก็บอกให้วางลิงก์แล้วคนก็เพียรไปขอซื้อของหลังเพจเนี่ยยังไม่ถึงเวลาครับโอเคโอเคตามนั้นเรื่องของพระธาตุเนี่ยเนาะชะตามกำลังจะคุยกับมาสเตอร์ว่าถ้าทีมงานเราร่วมกันเชิญพระธาตุมาที่หน้าไลฟ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมกำลังคุยอยู่นะอาจไม่ถึงเวลาใช่ใช่ใครจะดื่มกาแฟเราต้องมีพลังงานดีด้วยนะคะก็พูดอย่างนั้นน่ะมันก็ใช่แหละป้าโบ๊ทวางลิงก์ยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะออเดอร์เข้ารวยๆๆแต่เช้าถึงเวลานี้รวยมานีรัตวางไว้อย่างนั้นแหละใช่วางลิงก์เลยเดี๋ยวน้องนิวยำเส้นหมี่น่าทานมากค่ะใช่น่าทานมากเองช่วงนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่อยากกินอะไรเลยนะมันหลากหลายเรื่องราวเนาะทั้งพลังงานแม่ด้วยพลังงานของเครื่องใหม่ด้วยหลายสิ่งจริงๆเวลพี่แต่เหมือนอิ่มไปหมดเลยทุกอย่างอยู่ได้เพราะกาแฟเลยเนี่ยอิ่มไปหมดเลยถ้าจะกินของหวานของแม่ก็คือว่ามีแปะกล้วยมีน้ำหวานอะไรเงี้ยจะกินได้จะเพลินอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นแบบว่าของแบบอะไรพวกนี้จะคือเนี่ยเอามาเนี่ยก็คือว่าแค่เอามาโชว์เฉยนะ
เออก็เดี๋ยวเป็นคนอื่นเขากินเนี่ยจะตามก็จะไม่ค่อยได้หิวตอนนี้ไม่ค่อยหิวเลยมันอิ่มไปหมดเลยนั่นอิ่มตั้งแต่เครื่องมาสเตอร์จะมาตั้งแต่วันที่27แล้วเนี่ยตั้งแต่27นะไม่ค่อยกินอะไรแล้วนะแล้วก็ออกกำลังกายนี่คือเบิร์นดีมากนะแล้วก็อยู่ได้เพราะกาแฟแล้วก็อยู่ได้เพราะพลังงานMM บอกส่งทั่วไทยไปทั่วโลกใช่ๆทอนะแล้วก็ทั่วไทยทั่วโลกส่งฟรีทั่วโลกกับท่าด้วยเอ็มเครื่องเราเนี่ยส่งแบบให้ฟรีๆด้วยไม่ต้องเสียตังค์ทั้งโลกกับท่านี้เราให้แบบฟรีๆให้แบบฟรีๆด้วยพี่อัมพันธ์บอกใช่ๆส่งทั่วไทยสินค้าสุขภาพใช่ๆดีสภาวะจิตจักรพรรดินะคะพูดดีทุกกรณีไม่มีเงื่อนไขจ้าใช่พูดดีทุกกรณีไม่มีเงื่อนไขใช่กำไรเขาไงถ้าเกิดเราพูดอะไรดีๆก็กำไรเขาเขาฟังก็กำไรเขาใช่ไหมล่ะจ้าแม่บุ๋มสาธุค่ะดีงามจ้ะเอ็มเอ็มบอกได้อยากรู้ค่ะไอ้ยะเอ็มเอ็มบอกดีงามค่ะเครื่องอยู่ข้างหน้าคุณเชอร์หรือคะตอนนี้ที่ไปคางจักรวาลไม่ยังโอ้ยเครื่องนี้แหมไม่ใช่เครื่องที่จะมาดิอลังการดอกไฟบานเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เครื่องนี้นะเครื่องนี้น่า 5,000 เท่าไหร่คะเครื่องนี้น่าจะ 5,000 เครื่องนี้ 7,000 เครื่องนี้ 7,000 เท่าเนาะอันนี้คือราคา 10,000 นะนี่เครื่องราคา 10,000 นี่เขาจองที่ว่าเยอรมันไงคุณเจี๊ยบเขาจองอะนะแต่ถ้าเกิดเขาจะเปลี่ยนใจเอาเครื่อง 17,000 ก็ไม่เป็นไรเครื่องนี้ก็ไว้กับเชอได้นะไว้กับเชอได้ก็อันนี้จะมีของแถมอะไรตามสเต็ปของเขาอะที่เคยมีอะนะเดี๋ยวใช่ค่ะดื่มกาแฟนี้เมื่อวานไม่ค่อยหิวข้าวกินข้าวมื้อเดียวใครกินข้าวมื้อเดียวลืมหิวเลยค่ะประหยัดตังไปอีกอ่ะพี่เอ็มพันธ์บอกจ้ะใช่ก็พี่เอ็มพันธ์ก็กินพืชผักผลไม้เนาะเดี๋ยวพูดถึงพระธาตุก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปแล้วเนาะเดี๋ยวเอ็มจะไลฟ์ต่อนะก็พูดถึงพระธาตุเอางี้พี่น้องเรื่องของพระธาตุนะตอนนี้บางคนที่มีอยู่นะบางคนบอกถึงบางคนนะบางคนที่ไม่ได้มาเนี่ยที่ไม่ได้เชิญที่ไม่ได้เห็นจริงๆด้วยตาเนี่ยที่แบบถ้าเกิดว่าจะตามนั่งสมาธิแล้วมีพระธาตุมาโอเคอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็คือของจริงอันเนี้ยก็คือของจริงอย่างเช่นว่าตามนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วพระธาตุมาเองที่บ้านอย่างเงี้ยโอเคอันเนี้ยของจริงแต่ถ้ามีใครสักคนนึงเอาพระธาตุบอกว่าเนี่ยจะตามเนี่ยพระธาตุแล้วมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือมันจะเสี่ยงที่จะไม่ใช่พระธาตุของจริงแต่คราวนี้วิธีการในเมื่อเราพูดถึงพระธาตุแสดงก็เลยถามมาซะว่าแล้วจะทำยังไงให้เขาได้พระธาตุที่แบบว่าเป็นของจริงๆที่เขาเห็นกันจริงๆเห็นกันจริงๆได้กันจริงๆเชิญกันได้จริงๆด้วยตัวของเขาเองจริงๆเดี๋ยวมาเซอร์จะหาที่ใส่พระธาตุนะที่ใส่พระธาตุนะเขาเรียกอะไรยังไม่รู้เลยนะมันจะเป็นที่ใส่พระธาตุซึ่งมันก็จะมีราคาแพงพอสมควรนะแต่เดี๋ยวมาเซอร์จะจัดการให้ตามเองเพราะเดี๋ยวให้ตามซื้อก็อาจจะไม่ถูกต้องนะเป็นที่ใส่กระดูกพระอรหันต์เพราะงั้นแล้วก็เดี๋ยวมาเซอร์จะจัดเตรียมอุปกรณ์เนี้ยให้ตามแล้วมาวางที่นี่แต่ไม่มีพระธาตุจะเป็นแค่ภาชนะนะจะเป็นแค่ภาชนะนะสีใสๆสีทองแล้วก็มี
มีสีทองคลิปทองแหละอ่ะสีทองสีใสสีเป็นแก้วใสแล้วก็มีแบบว่าเคลือบทองตกแต่งด้วยทองอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาสเตอร์จะหามาให้แต่ไม่มีพระธาตุนะแต่ไม่มีพระธาตุแต่จะมาวางไว้หน้าไลท์และเดี๋ยวมาสเตอร์จะมีขบวนการวิธีการแล้วให้เราทุกคนมานั่งสมาธิพร้อมๆกันที่หน้าไลท์ทุกคืนและให้เกิดเป็นพระธาตุเพราะชะแตมเองไม่มีพระธาตุตัวชะแตมเองไม่มีพระธาตุชะแตมไม่เคยเห็นพระธาตุชะแตมไม่เคยรู้เรื่องพระธาตุแต่ครั้งนี้จะเป็น first time ของชะแตมเหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกของชะแตมเหมือนกันที่เราจะได้มาร่วมกันตรงนี้เพื่อเชิญพระธาตุพร้อมๆกันอันเนี้ยจะเป็นอันเนี้ยก็คือเป็นของจริงๆที่เราจะสบายใจกันจริงๆทุกคนจะสบายใจกันจริงๆว่าเฮ้ยเนี่ยมันมาจากความสามารถของเราในการที่เราเชิญจริงๆอันเนี้ยนะอันเนี้ยนะพี่อัมพันธ์กาแฟผอบผอบใช่ไหมโอเคผอบแม่ผอบแก้วโอเคแม่บุ๋มสาธุใช่ผอบแก้วโอเคเดี๋ยวให้มาสเตอร์จัดหาแล้วกันเดี๋ยวจะคือมันต้องพิเศษเนาะแม่บุ๋มนะคือชิ้นนี้ต้องพิเศษนะคือถ้าไม่พิเศษแล้วเดี๋ยวคือเป็นคือเราจะไม่ได้นั่งสมาธิแบบชาวบ้านชาวเมืองเขานะของเรานี่จะเป็นสไตล์นั่งสมาธินั่งพลังเชิญแบบ3นาทีพอคือเราไม่ต้องนั่งสมาธิแบบหูเป็นชั่วโมงไม่ต้องนะสไตล์ทีมงานของเราเนี่ยสไตล์ทีมงานของเราก็คือนั่งพลังอัญเชิญพระธาตุวันละ3นาทีแต่ต้องมารวมกันนะเราทุกคนต้องมารวมกันนะชะแตมเองคนเดียวไม่มีความสามารถนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสัญญาก่อนว่าเราจะมารวมกันนะแล้วพอเต็มพระอบแก้วชะแตมจะจัดแบ่งให้ทุกคนเลยตามแต่พี่น้องจะเอากี่เม็ดกี่อะไรบอกมาเลยเดี๋ยวจะจัดส่งให้ทุกคนเลยมาเจอกันให้เขาเต็มๆอยู่หน้าจอนี่แหละแล้วพี่น้องอยากได้กี่เม็ดฉันอยากได้2เม็ดฉันอยากได้3เม็ดแล้วก็ไปปฏิบัติต่อแล้วก็จะเพิ่มพูนที่บ้านของตนเองนั่นน่ะมันถึงจะใช่อย่างนั้นน่ะเอาอย่างนั้นไม่ล่ะเอามั้ยถ้าอยากจะได้กันนะMM บอกมาสเตอร์จะเชิญพระธาตุเหรอคะก็มาสเตอร์นำทีมแต่เราทุกคนนี่แหละเธอด้วยพี่ชะแตมด้วยทุกคนที่อยู่ในเนี้ยอ่ะใครจะร่วมกิจกรรมนั่งพลังเชิญพระธาตุยกมือหน่อยวันละ3นาทีห้ามขาดนะต่อเนื่อง7วัน14วันต้องห้ามขาดนะ7วัน3วัน3วัน7วัน14วัน2อาทิตย์ห้ามขาดนะห้ามไปไหนนะต้องมา 2:50 ต้องมาจวกเจอกันนะต้องมานะตัวเองตัวชะแตมเองไม่มีความสามารถหรอกเราต้องมาช่วยกันแล้วก็มาสเตอร์จะนำพาให้MM บอกสาธุนะคุณอรวรรณนะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณอรวรรณผอมเพียวนะหุ่นดีนะผอมเพียวหุ่นดีนะแม่บุ๋มบอกเชิญพระธาตุเสด็จสาธุจ้าแต่ต้องช่วยกันนะแม่บุ๋มต้องมาช่วยกันนะทุกคนต้องมาช่วยกันนะไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนนะมาด้วยพลังงานที่อยากจะช่วยเหลือกันที่มาเพื่อเชิญพระธาตุก็คือมาด้วยจิตที่บริสุทธิ์มาช่วยกันคนไหนทำคือบางคนปฏิบัติมาดีแล้วก็คือมาเสริมทีมไงคนที่ยังไม่รู้อีโนอีเน่ก็มาเขาทำอะไรก็ทำตามเขาไปเขาอะไรก็ทำตามเขาไปทำตาอือออเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องมีอัตตาไม่ต้องคิดอะไรเยอะน่ะถ้าคิดเยอะแล้วมันจะมาถ่วงเขาน่ะเข้าใจไหม คนไหนที่เขาปฏิบัติมาดีๆเนี่ยเขาก็ให้เข้ามาไงไอเราทั้งทีเราทำไม่ได้ไม่ดีแล้วก็อือออตามเข้าไปไม่ต้องสงสัยเยอะนั่นแหละแม่บุ๋มนะคุณวลีบอกเชิญเองเหรอคะใช่มาสเตอร์อยู่แบ็คกราวด์มาสเตอร์อยู่เบื้องหลังนะแล้วเราทุกคนนี่แหละนั่งพลังเชิญพระธาตุนะสไตล์พลังชีวิตนะสไตล์หินเนี่ยคริสตัลของเรานี่แหละนะแล้วก็3 นาทีพอนะนั่งสมาธินะ3 นาที 3 ทีมาที่นี่แหละมาที่พร้อมๆกันนี่แหละ MM บอกดีงามค่ะสัญญาอ่าใช่ๆมารวมกันนั่งก็เชิญเองไม่ได้ค่ะ คุณวลีก็พูดตรงเนาะใช่ชะตาเองก็ไม่มีความสามารถอ่ะนั่งก็เชิญเองไม่ได้ค่ะใช่พี่นงรักบอกยกมือจ้ะใช่แล้วเดี๋ยวเนี่ยทุกวันเลยนะทุกวันเลยที่เรามาเจอกันเดี๋ยวรอพออบแก้วของมาสเตอร์ก่อนรอพออบมาสเตอร์ก่อน
แล้วเดี๋ยวมาสเตอร์จะมีขบวนการให้เราระลึกนึกถึงอะไรสักอย่างนึงเป็นขบวนการที่มาสเตอร์จะสอนเราอะแล้วพี่น้องบอกเลยว่าอย่างพี่นงรักเนาะนงรักมาแล้วนะร่วมนั่งเชิญพระธาตุด้วยเจ้าค่ะอะไรเงี้ยแสดงความเป็นแสดงกระแสพลังงานว่าเนี่ยจะมาร่วมเชิญพระธาตุร่วมเชิญพระธาตุเนี่ยเราต้องเอากระแสพลังของเราเนี่ยไปด้วยไงไปด้วยเนี่ยแล้วมาสเตอร์บอกว่ากระแสทุกอย่างมันคือกระแสพลังงานเนาะคือการที่เรานั่งสมาธิแล้วเราเชิญพระธาตุมาด้วยเนี่ยคือพระธาตุก็คือกระดูกของพระอรหันต์เนี่ยก็คือมาเสริมเขาเรียกว่าพลังงานมงคลชีวิตของเราไงควรนะก็ควรที่ต้องมานั่งก็ควรที่เชิญที่ควรจะต้องมาเชิญแล้วมาร่วมกันแล้วก็ควรจะเอาไปด้วย เดี๋ยวพอนั่งแล้วพอเต็มพระอบแล้วนะเดี๋ยวพอมาเต็มพระอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็แบ่งกันไปนะแบ่งกันไปนะจะทำแม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะพี่น้องแบ่งเลยแบ่งอยากได้กี่เม็ดบอกเลยเดี๋ยวมากี่เม็ดเนี่ยพี่น้องบอกที่อยู่มาเลยฉันจะส่งให้ฟรีส่งฟรีไม่เสียตังค์เอาไปเลยให้ทุกคนเป็นมงคลในครอบครัวของตนเองเลยเนาะพี่นงรักนะยกมือนะจ่าหนูค่ะร่วมด้วยช่วยกันแม่บุ๋มเนี่ยแม่บุ๋มปฏิบัติดีนะต้องมาแม่บุ๋มต้องมาเป็นต้องมาเป็นหลักนะให้น้องๆ นะให้มันน้องๆ นะครูแม่วันบอกร่วมด้วยจ่ะมาเถอะมาช่วยกันนะครูแม่วันนะเอาค่ะมีแต่คนอื่นให้ค่ะใช่ทำเองลองทำเองดูนะให้เพราะว่าที่จะแต่ไม่มีพระธาตุนะที่จะแต่ไม่มีพระธาตุจะแต่ไม่เคยรู้จักพระธาตุมาไม่เคยรู้ประวัติไม่เคยอยู่ในสารระบบของอันนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่พี่น้องพูดกันเรื่องพระธาตุก็งงมาจากไหนอะไรยังไงหรือเนี่ยก็งงกันเนี่ยแล้วก็เลยถามมาเซอร์ว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะที่เราจะสามารถเชิญกันเองหรือเนี่ยมาเซอร์บอกได้เดี๋ยวมาเซอร์ช่วยทุกคนจะได้เห็นกันจ๋าว่าเนี่ยมันมาจากความสามารถของเรามาจากบารมีของเรามาจากสิ่งที่เราช่วยเหลือกันนะนะมันน่าจะมีความภาคภูมิใจนะคุณลีน่าบอกยกมือค่ะจ๋าสาธุค่ะพี่พันธ์บอกสาธุค่ะป้ามดบอกสาธุค่ะจ้าไปแยกย้ายสมควรแก่เวลาแล้วเนาะเดี๋ยว MM ไลฟ์ต่อนะ MM ไลฟ์ต่อนะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะฮะแล้วเดี๋ยวชะดำจะไปจับใครที่สั่งเครื่อง MM ขอวันเดือนปีเกิดนะวันเดือนปีเกิดแล้วบอกนักสัตว์ด้วยก็ดีนะวันเดือนปีเกิดแล้วบอกนักสัตว์มาด้วยก็ดีชั่วฉลูขานเถาะมาลงมาเสงอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไปตรงกันกับที่มาสเตอร์เขาอะไรเงี้ยมันหลากหลายเรื่องราวเครื่องนี้พิเศษนะเครื่องนี้พิเศษนะก็เอามาละเอียดนิดนึงก็ได้วันเดือนปีเกิดแล้วก็นักสัตว์ด้วยก็ได้เนาะเกิดปีมาลงมาเสงมาเมียมาแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ลายมือนะแล้วก็บอกลูกค้าเลยว่าไม่เกิน10วันนะ7วันไม่เกิน10วันนะ7วันไม่เกิน10วันนะประมาณนี้โอเคไปก็แยกย้ายทำภารกิจกันเนาะทุกอย่างดีงามก็ขอให้วันนี้คนไหนเล่นคนไหนเรื่องของตัวเลขก็ขอให้ร่ำรวยนะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนนะแล้วก็คนไหนค้าขายนะก็ขอให้ลูกค้านะหลั่งไหลเข้ามานะคนไหนให้ทุกคนมีความสุขนะมีความสุขในทุกๆมิติร่ำรวยในทุกๆมิตินะแล้วก็อัพเลเวลตัวเองนะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะสาธุจ้าขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณเทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณพระแม่ลักษมีมาตาขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้ามาร่วมกันเนาะเข้ามาร่วมกันแล้วก็ขอให้ทุกอย่างที่พี่น้องปฏิบัติส่งผลนะส่งผลในวินาทีนี้ตอนนี้วันนี้นะทุกคนที่ปฏิบัติมาเนี่ยอย่างแม่บุ๋มเนี่ยปฏิบัติมานะคุณอรวรรณปฏิบัติมาใครที่ปฏิบัติมานานๆเนี่ยขอให้ทุกอย่างทุกสิ่งนะส่งผลวินาทีนี้ตอนนี้วันนี้อย่างสาธุร่ำรวยล้านบาทจ้าน้อมรับพรเจ้าค่ะตอนนี้4เครื่องแล้วค่ะใช่เครื่องแรกของเธอนะเครื่องแรกที่สั่งคือของเธอนะคือเครื่องนี้ที่มาวันนี้คือเครื่องต้นแบบใช่ไหมเครื่องที่สั่งเครื่องแรกนี่ของเธอนะ MM นะเครื่องแรกคือของเธอส่งลายมือเธอมาอันแรกใช่ไหมแต่พี่ยังไม่ได้ไปเข้าไปดูไงว่าเธอสั่งอะไรยังไม่ได้เข้าไปดูนะต้องขออภัยเดี๋ยวไปรับบทค่ะรวยค่ะสาธุนะครูแม่วันบอกน้องรับพรค่ะจากสาธุเนี่ยครูแม่วันก็ปฏิบัติดีนะครูแม่วันก็ปฏิบัติดีเนี่ยทุกคนที่ปฏิบัติดีเนี่ยนะขอให้ทุกการปฏิบัติดีเนี่ย
ของทุกๆคนเนี่ยขอให้ส่งผลวินาทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะขอให้ส่งผลเลยจ้ะขอให้ส่งผลเลยจ้ะเอ็มเนาะรับพรค่ะสี่เครื่องรับหมดค่ะรวยรวยจ้าคุณนาวิญญาสวัสดีค่ะรวยรวยนะคะสามตัวตรงๆนะจ้าคุณนาวิญญาจ๋าวันนี้นะข้าวมันไก่ร้อยล้านนะคะปากช่องปากช่องนะคู่แม่วันนะคะขอบคุณขอบคุณมากค่ะเอ็มบอกใช่ค่ะคนไหนที่คนไหนที่มาใหม่แล้วเพียรปฏิบัตินะคนไหนมาใหม่แล้วเพียรปฏิบัตินะก็ขอให้มีปาฏิหาริย์มหัศจรรย์มั่งคั่งร่ำรวยเพื่อให้ได้มีกำลังใจในการปฏิบัติต่อไปนะคะเอ็มใช่ค่ะแม่บุ๋มบอกสาธุน้อมรับพรรับทรัพย์เจ้าค่ะจ้าใช่สามตัวตรงๆกันเลยวันนี้นะเงินมาทุกมิติเนาะแม่บุ๋มเนาะคุณอารีรัตน์นะคะสาธุค่ะคุณนาวิญญาสาธุค่ะเอ็มบอกสาธุค่ะไปโอเคอิ่มน้ำสำราญใจนะรับเงินรับทรัพย์เดี๋ยวมาปาร์ตี้กันเรื่อยๆ MM แล้วเดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็ตอนกลางคืนโอเคโอเคลายมือวันเดือนปีนักสัตว์นะลายมือวันเดือนปีแล้วก็นักสัตว์บอกมาเลยนะแจ่มว้าวโอเคนะไปนะเอาอย่างจะเอาอย่างมณีรัตน์บอกสาธุเจ้าค่ะน้อมรับพรจ้ะคนไหนค้าขายก็ขอให้เจอแต่คนดีๆเรื่องราวดีๆเงินทองดีมากมายพังพลูนะคะจ้ะโอเคจ้ะไปมณีรัตน์จ้ะฟังเสียงแม่หน่อยนะฟังเสียงแม่หน่อยวันนี้เครื่องจ้ะร่ำรวยคุณลีน่าบอกสาธุค่ะน้อมรับพรพระแม่เจ้าค่ะจ้าสาธุคุณลีน่านะร้อยล้านพันคิวสามตัวตรงๆนะจ้าวันนี้ถ้าบอกว่าสามตัวตรงๆนี่ต้องเป็นบรรพบุรุษแล้วก็เพื่อนผีนะโน้มพลังเลยสามตัวตรงๆพี่น้องทุกคนเลยเจ้าค่ะสามตัวตรงๆจ้ะมีคนใหม่มาเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปแล้วนะเดี๋ยวไปต่อที่ไลฟ์ของเอ็มเนาะได้ไงบอกว่ามีคนใหม่มาลุงนรินทร์สวัสดีค่ะพี่เชิร์เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านจ้าคุณลุงนรินทร์เอ็มบอกใครซื้อเลขอะไรถูกหมดหลับตาซื้อก็ถูกนะคะรวยนั่นไง จริงซื้อเลขอะไรก็ถูกรวยซื้อเลขอะไรก็ถูกนะโอเคมีดีวางลิงก์ให้หน่อยเร็ววางลิงก์หน่อยวางลิงก์หน่อยเร็ววางลิงก์เลยจ้ะวางลิงก์เลย
Thank you.